มาอยู่กันต่อนะฮะกับอาจารย์เบิ้มกิ่งไผ่แล้วก็คุณอัดนะครับก็คือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เบิ้มนั่นเองนะเมื่อกี้ค้างไว้อยู่ในแก๊งเดียวกันนี่แหละนะคะเมื่อกี้ค้างไว้แล้วก็ได้แอบถามหลังไมค์ด้วยเมื่อกี้ว่าเอ้ยทำกันมากี่เพลงอะไรยังไงก็อาจารย์ใหญ่หน่อยก็ต้อง6เพลงลูกศิษย์ก็4เพลง4เพลงอ่ะรวมกัน10เพลงพอดีเนาะเราต้องถามต่อเลยว่าครับ2ปีที่เรายกของเป็นเอาไว้ง่ายเป็นคอนวอยนี่แหละยกของมาเป็นคอนวอยมาพอจังหวะวันแรกอาจารย์เบิ้มบอกแล้วมาอัดเดี๋ยวจะสอนละเดี๋ยวจะให้ทำเพลงอ่ะรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็คือมีความแบบเต็มที่นะฮะก็มีความอยากจะขึ้นไปแสดงมากเพราะว่าตัวเองก็ปกติก็แบบว่าเคยร้องเพลงงานวัดบ้างอะไรนี่ฮะก็แบบว่าใจมันอยากจะแสดงฮ้องเลยฮ้องเลยอาจารย์เรียกนี่คือแบบอาจารย์จริงครับร้องผมเล่นในบ้านเนี่ยอ้าวอีกนะพวกนี้แต่ก็ผมก็เลยดีใจมากครับเป็นอะไรที่สุดๆเลยแล้วผมก็จะซ้อมไม่ได้หลับครับวันนั้นไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยคือซ้อมอย่างเงี้ยแม่นคือไอ้เรื่องเพลงอาจจะแม่นแต่ว่าจังหวะดนตรีครับพอขึ้นไปร้องจริงคือพอกองจริงปั๊บเนี่ยฮะดนตรีจริงฮะยากมากครับผมจับยากครับผมในเรื่องจริงครับผมไม่เหมือนแบ็คแท็กนะฮะไม่เหมือนแล้วอาจารย์สอนอะไรยังไงก่อนหน้านี้บ้างเกี่ยวกับร้องเพลงนอกจากหรือว่าแกล้งเราแบบให้ยกของอย่างเดียวแต่เพลงไม่สอนเลยอะไรเงี้ยอาจารย์เคยพูดไว้คำหนึ่งครับบอกว่าอาจารย์พูดไปแล้วอันนี้มันพูดไปก็เท่านั้นให้แกดูเอาเองคำว่าดูเอาเองครับผมดูเอาเองดูเอาเองครับผมคำนี้นายต้องเป็นครูพักรักจำแล้วมันจะจำได้หมายความว่าถ้าเกิดให้บอกหมดมันจะไม่เกิดเขาเรียกว่าจิตจากข้างในที่ว่าจะสรรสร้างออกมาด้วยตัวเองครับผมก็บอกสักนิดนึงก็เป็นทางให้ก็คือไกด์ไว้แหละแล้วให้เราไปดูของจริงไปครูพักรักจำเองค้นหาเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าสมมติบอกหมดก็อาจจะแบบไม่มีแรงกระตือรือร้นไม่มีแรงกระตือรือร้นอีกอย่างนึงก็ความสามารถเรามันไม่ออกมาฮะก็คือหมายความว่าให้เราไปศึกษาเองอะไรเองเราจะจำได้ดีกว่าแล้วเกิดจากตัวเองได้ดีกว่าครับประมาณนี้ฝึกได้ดีกว่าไม่จริงๆแล้วอาจารย์มีแผนหรอกจะบอกว่าถ้าบอกบทเดี๋ยวมันรู้วิชาปุ๊บมันก็ไม่มาขนของอาจารย์ถูกอาจารย์อาจารย์นี่หัวเสนะไม่ธรรมดานี่หัวเสนะอาจารย์นะต้องค่อยๆประล่อมเดี๋ยวมันหนีไปไงเดี๋ยวหนีไปสามีแบบว่าคนถือของหล่อซะขนาดนี้นะคะอาจารย์กับลูกศิษย์ทีนี้พอตกลงปรงใจกันแล้วว่าจะทำเพลงด้วยกันตอนนั้นเนี่ยอุปสรรคในการเริ่มต้นงานอาจารย์มีไหมคะอุปสรรคเหรอครับก็หรือว่าทุกอย่างเอ้ยผ่านชิวตลอดเลยไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าเราก็เป็นนักดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะได้จัดการได้ง่ายเรื่องดนตรีเงินทองล่ะบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองถามตรงๆเลยนะครับไอ้เรื่องความสามารถเนี่ยมันอยู่ในตัวแต่ไอ้สถานที่ที่จะไปเอาความสามารถออกมาเนี่ยต้องใช้เงินใช้ทองมีปัญหาไหมคะก็มีปัญหาครับอันนี้ปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่แล้วทีนี้เราแก้ปัญหาใหญ่นี้ได้ยังไงก็เราก็อาศัยเราแต่งเพลงเองนะครับนะก็ไม่ต้องไปซื้อไปจ้างแล้วก็ได้อาจารย์งูดินที่ช่วยมาอีกแรงนึงนะจ้างช่วยมาอีกแรงนึงแล้วก็น้องอัดเขาก็มีความสามารถอยู่แต่งเพลงเป็นเหมือนกันแต่งเพลงได้ด้วยครับผมแต่งเพลงได้ด้วยวันนี้เขาเอาเพลงเขามาด้วยนะครับแล้วค่าห้ององค์อัดนะคะห้องอัดก็เบื้องต้นก็แปะกันไว้ผมก็จะมีพรรคพวกหลายคนก็มาช่วยกันก็อย่างนั้นนักดนตรีด้วยกันที่เล่นกลางคืนนี่แหละครับก็แปะกันไปคนนี้มีความสามารถคนนี้ก็ขอหน่อยไว้อะไรขอแรงกันเงินก็ใช้ครับใช้อันนี้ต้องจำเป็นต้องใช้เพราะว่าแต่ก็ไม่ได้ลงสัก 2-3 แสนอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมก็พอประมาณครับก็ตามกำลังเราเนาะตามหลังครับก็ประสบโอ้ยประสบความสำเร็จนะทำตามกำลังแปะเงินเขาไว้แล้วได้เพลงเหมือนเมื่อกี้นะธรรมดานะชื่อเพลงว่าหมาข้างถนนนี่ไงจับหมาข้างทางหมาข้างทางถนนมันเป็นทางการเกินไปครับเราต้องเอาข้างทางหมาข้างทางเนาะโอเคหมาข้างทางไม่ค่อยห่างการเลยนะแต่ตอนนี้อัปเดตมาเป็นหมาในเมืองละนะอ่ะโอเคฮะมาถึงคุณอัดบ้างพอหลังจากเราอาจารย์ก็ให้โอกาสเราทำนู่นทำนี่แล้วตอนนี้คิดว่ายังไงบ้างเราพัฒนาขึ้นมาถึงระดับไหนยังตื่นเต้นอีกไหมผมว่าไอความตื่นเต้นลดลงอันนี้เรื่องนึงความกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นความมั่นใจในตัวเองก็เพิ่มขึ้นแล้วผมว่าการควบคุมเสียงนะครับที่อาจารย์สอนครับแล้วก็เมโลดี้ตัวโน้ตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับผมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอาจารย์มองลูกศิษย์คนนี้ว่ายังไงบ้างเขาต้องอะไรที่เขาจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องพัฒนาก็คือเรื่องหน้าตาให้หล่อน้อยลงหน้าตาให้เบากว่านี้เบากว่านี้หน่อยเดี๋ยวมันเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวจะล้ำมันตายเกินไป
ก็ผมก็สิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปก็คือการฝึกร้องให้ดีขึ้นอีกแล้วก็การฝึกหายใจนะแล้วก็เมโลดี้ตัวโน้ตคือให้เพี้ยนน้อยที่สุดต้องให้แม่นต้องให้แม่นใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องอัดเพลงทั่วไปก็จะจัดการได้มันอิดได้แต่ในความเป็นจริงเวลาเราลองสดไปลองสดเนี่ยเดี๋ยวจะอายมันจะไม่ได้ไงครับขายที่หน้าเขาลูกศิษย์คนนี้เพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงครับอาจารย์จะเพี้ยนสูงครับอ๋อเพี้ยนสูงเสียงเขาจะสูงครับเพี้ยนสูงจะเพี้ยนสูงนะเอาล่ะวันนี้เวลาเราน้อยมากค่ะอาจารย์ฝากผลงานหน่อยเร็วจ้างงานหรือไปเจอไปพบไปเจอกันที่ไหนอะไรอย่างไรครับผมตอนนี้ผมเล่นประจำอยู่ที่ปรัตนาธิเบศรนะครับผมเวลาเที่ยง20นะครับผมถึงที่2นะครับเจอกันได้ครับเจอกันได้ครับน้องอัดเหรอคะนะครับนะฮะถ้าเห็นอาจารย์ที่ไหนนะฮะครับว่าเห็นผมที่นั่นแล้วเสร็จได้ก็ยังไปยกของคือของอาจารย์นี้เล่นทุกวันเลยป่ะฮะผมเล่นทุกวันครับเล่นทุกวันโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วขอคูปองด้วยนะฮะได้ครับผมพอรัตนาที่ไปขอคูปองนี่ไม่ได้ขอคูปองไปผับหรอกแต่ไปอาบอบนวดโอ้ยอันนี้อุตส่าห์ไม่พูดเลยเนี่ยครบวงจรครับวงจรครับผมแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นครับผมก็เพิ่งเป็นซิงเกิลแรกครับครับซิงเกิลแรกครับของอาจารย์กับผมครับผมก็ของอาจารย์ก็มาข้างทางผมก็พลังแห่งรักใหม่ครับผมพลังแห่งรักใหม่ครับผมหน้าตาอย่างนี้ยังอกหักอยู่นะครับอกหักครับอกหักอยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากแฟนเพลงด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากพิธีกรนะครับครับจ้าครับผมนะครับผมครับผมไม่ต้องไปเสียใจนะเพราะผู้หญิงสมัยนี้ชอบของแปลกอะไรที่หล่อๆดีๆเพอร์เฟคเขาไม่ค่อยชอบหรอกนี่นะฮะลองหน้าตาแบบอาจารย์สี่สาวเยอะพอละอันนี้10ครับผมคุณผู้ชมฮะนี่ครับคุณอาจารย์เบิ้มกิ่งไผ่แล้วคุณอัตนพรอนันตพรเออนะเบลอนะวันนี้นะโอเคเดี๋ยวฝากศิลปินทั้ง2ท่านนี้ไว้ด้วยนะครับถือว่าของอาจารย์เนี่ยก็คือเล่นอยู่แล้วนะตามคืนแล้วก็นี่ฮะศิลปินหน้าใหม่เจออาจารย์ที่ไหนเจอผมที่นั่นอาจารย์ก็ได้ฝึกปลือฝีมือฝีปากการร้องเพลงไปเรื่อยๆนะคะก็สนับสนุนไปด้วยและกันสำหรับอาจารย์เบิ้มกิ่งไผ่แล้วอัดอนันตพรนะคะเบอร์โทรศัพท์จาก0891208338นะคะแล้วก็0891582112ติดต่องานแสดงได้นะคะรับรองว่าฝีมือชั้นครูแน่นอนเพราะว่าเล่นประจำอยู่ด้วยไม่เขินหน้าเวทีเล่นได้มันตีกลองได้รัวครับผมสุดติ่งกระดิ่งแมวแน่นอนนี่นะจับโฟกัสแบนนะครับโฟกัสแบนเนาะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งซิงเกิลอีกหนึ่งเพลงนะของคุณอาดนั่นเองมาฝากกันก็คือเพลงอะไรฮะพลังแห่งรักใหม่ครับพลังแห่งรักใหม่เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนให้คุณอาดไปเตรียมตัวเดี๋ยวขอบคุณแขกรับเชิญก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราขอบคุณให้คุณอาดไปเตรียมตัวก่อนเนาะโอเคอ่ะคุณอาดเชิญเลยค่ะเชิญไปเตรียมตัวหน่อยครับนั่นเลยครับนะฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราทั้ง4คนนะต้องลาไปนะครับกับเพลงของคุณอัดด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะครับขอบคุณไอซูลินครับแล้วก็คอลลาเฮล1577ด้วยครับแล้วก็บีทาเก้นเปรี้ยวหวานมันอร่อยนะคะสูตรใหม่หวานน้อย 2% ค่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่รวมมิตรกันที่สวน 18:00 นถึง 20:00 นนะคะช่อง PSI อ้อเฉลยด้วยแล้วกันลืมเลยเฉลยก่อนเพราะว่าวันนี้เที่ยงคืนนะคะเราจะมีการเปลี่ยนหมายเลขช่องจาก PSI 90เป็น PSI159นะคะ PSI 159ครับผมเลื่อนเปลี่ยนช่องไปได้นะคะเวทีไทยเราจะอยู่ที่ PSI 159อย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจอจานอื่นๆด้วยนะทั้ง GMZ กับ Sunbox นะครับเดี๋ยวระหว่างถ้าคุณผู้ชมชมไปเดี๋ยวจะมีสปอตอยู่แล้วนะว่าเราย้ายที่ไหนไงก็ติดตามชมกันให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้หมดแล้วเรา3คน4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ชาปัญหาก็เริ่มซาไปไม่คิดว่าในชีวิตจะเหลือเผื่อใจให้ใครเธอคือความสดใสได้ใจดวงนี้เต็มเต็มเพราะเธอเข้ามามาทำให้ฉันเปลี่ยนความรักที่บทเรียนเธอบอกให้จำไว้เราจะรักกันสร้างฝันทุกวันใหม่และพร้อมจะก้าวไปจนวันสุดท้ายรักฉันรักเธอโอ้โหฉันรักเธอโอ้ที่อยากตะโกนดังดังอยากบอกให้รู้ว่าเธอคือความหวังเธอคือพลังให้ก้าวต่อเธอบอกให้จำไว้เราจะรักกันสร้างฝันทุกวันใหม่และพร้อมที่ก้าวไปจนวันสุดท้ายรักฉันรักเธอโอ้โหฉันรักเธอที่อยากตะโกนดังให้ก้าวต่อ